بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้หัวข้อดีเหลือเกินนะครับผมไม่ค่อยได้พูดหัวข้อแบบนี้นานแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานที่นี่ที่ตั้งหัวข้อนี้เพราะว่าผมน่าจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆโทษของคนที่ทิ้งละหมาดผมว่ายิ่งใหญ่มากนะครับถามว่าการละหมาดมีเกษียณไหมครับมีไหมที่นี่ละหมาดกี่เวลาฮะห้าเวลานะสนภูห้าเวลานะเหมือนหนองจอกเหมือนหนองจอกนั้นพูดเดียวกันละพูดเดียวกันมีหมดอายุไหมละหมาดไม่มียืนไม่ได้นบีบอกให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนถือศีลอดถือไม่ได้ชราภาพจ่ายข้าวสารใช่ไหมใช่ไปฮัจญ์ไม่มีตังค์ไม่ต้องไปมีตังค์วาญิบก็แค่ครั้งเดียวจ่ายซะกาตไม่มีไม่ต้องจ่ายคนมีครบมีสอบครบปีต้องจ่ายแต่ละหมาดไม่มีหมดอายุนอนประงาบประงาบนะพี่น้องนอนห้อง ICU แขนเนี่ยสายระโยงระยางละหมาดไม่ได้ตักบิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับละหมาดโดยใช้การกระพริบตาเป็นอิชาเราะห์นี่คือความสำคัญของการละหมาดมีอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับนอกนั้นอิบาดะห์อื่นอัลเลาะห์ให้ญิบรีลมาให้นบีทั้งหมดยกเว้นเรื่องละหมาดที่นบีต้องขึ้นไปรับอิสรออ์มีอะไรความสำคัญนบีสั่งให้กับบรรดาผู้ปกครองมูรูอาลาดะกุมบิสซอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงสอนเด็กลูกหลานของเราให้ละหมาดตอนอายุกี่ขวบครับ7ขวบซะไปซินีน7ขวบวาวันดิริบูฮุมแล้วให้ตีบีอัชรินถ้า10ขวบแล้วเขาไม่ละหมาดเห็นยังมีอิบาดะห์เดียวที่นบีสั่งให้ตีลูกของเราถ้าไม่ละหมาดคือถ้าทำผิดคือเรื่องละหมาดเจ็ดขวบไม่ถือศีลอดนบียังไม่สั่งให้ตีนะแต่ถ้าละหมาดไม่ละหมาดนบีสั่งให้ตีพี่น้องท่านหนึ่งที่สันนิชนลงมาถามผมอาจารย์เป็นลูกศิษย์มาอาจารย์ถ้าลูกอีฉันอายุ30ไม่ละหมาดทำยังไงก้านคอ10ขวบเนี่ยให้ตีนะแล้ว30ขวบเนี่ยจะขนาดไหนฉะนั้นการละหมาดจึงมีความสำคัญวันนี้คือโทษของคนที่ทิ้งละหมาดเป้าหมายของมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อติ๊กต็อกอิบาดะห์วะมาคอละกะตุนจินวันอิสอิลลาลิยะบุรูนฉันอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเพื่ออื่นใดอิลลาเว้นแต่ลิยะบุรูนที่จริงแล้วบิยะลิยะบุรูนีเพื่อให้อิบาดะห์ต่อฉันฉะนั้นมนุษย์เกิดมาไม่มีดำเนินชีวิตโดยไม่มีคู่มือดำเนินชีวิตแบบไร้สาระไม่ได้รถป้ายแดงเขามีหนังสือมาให้เป็นคู่มือใช้รถนั่นวัตถุโลกดุนยาที่เราใช้ทุกวันยังมีคู่มือนับประสาอะไรกับมนุษย์อย่างเราที่วิถีของเราจะต้องเดินอยู่ในสังคมนี้จะไม่มีคู่มืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่อิบาดะห์ฉะนั้นการอิบาดะห์นี่แหละครับเป็นตัวบ่งบอกถึงการเป็นเบ่าที่เคารพภักดีหรือไม่ประเด็นนี้เข้าใจนะการละหมาดเป็นอิบาดะห์หนึ่งละหมาด5เวลาเป็นหุกมเป็นวาญิบใครบอกว่าการละหมาด5เวลาไม่ใช่วาญิบตกมุรตัดเลยสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมฉะนั้นการละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นวาญิบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบูนิยันอิสลามูอะลาคอมซินอิสลามเนี่ยถูกอยู่บนพื้นฐานรากฐาน5ประการชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่เราต้องเคารพภักดีวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์นี่1วะอิกอมิศอลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด2วะอีตาอิซะกาตจ่ายซะกาต3วัลฮัจญ์แล้วก็ไปประกอบพิธีฮัจญ์
สี่ว่าเศร้ามีรอมฎอนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประมาณวันที่ห้าที่หกพฤษภาคมนี้เนาะของเก่าใช้หมดยังครับมุสลิมะที่ถามมุสลิมะเพราะมุสลิมะเขามีรอบเดือนเนาะผู้ชายไม่มีใช่ไหมฮะต้องถามบางทีเรายังใช้ไม่หมดนี่พฤษภาต้นพฤษภาจะรอมฎอนละห้าประการเป็นบุญญาณอิสลามเป็นพื้นฐานของอิสลามหนึ่งในนั้นคือซะกาตหนึ่งในนั้นก็คือการละหมาดห้าเวลาถือศีลอดเฉพาะกิจเดือนรอมฎอนเท่านั้นอีก11เดือนไม่ต้องถือเว้นแต่บวชซุนนะฮัจญ์เฉพาะหน้าฮัจญ์เท่านั้นในเดือนซุนฮิจญะห์หน้าอื่นไม่มีเฉพาะหน้าเดียวเดือนเดียวเดือนหนึ่งทำก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆจบวันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13ไม่กี่วันการจ่ายซะกาตมีซะกาตครบนิสอบครบปีซื้อทองได้ 5.6 บาทประมาณ 130,000 อยู่ครบปีจ่าย 2.5% สักครู่นี้ที่สินธรถามขายที่ได้100ล้านบาทออกซะกาตเท่าไหร่ผมถามว่าใครอ่ะไม่ยกมือด้วย เราผ่านยังขาดตังค์อีกเยอะมีซะกาตมั้ยซะกาตที่ดินมีขายรถขายบ้านไม่มีซะกาตที่ดินมีซะกาต 2.5%ฉะนั้นวะอีกอมิศอลาการดำรงไว้ซึ่งละหมาดจึงเป็นวาญิบเราละทิ้งไม่ได้ตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่อะเกนบาเล็กอะเกนบาเล็กคือมุสลิมะมีรอบเดือนผู้ชายฝันเปียกอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบันทึกความดีความชั่วบางคนอะเกนบาเล็กตอนอายุ50 มีมั้ย60มีมั้ยเชื่อป่ะแต่ไม่เป็นไรจนกว่าวิญญาณจะออกจากลูกกระเดือกจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮ์ปล่อยให้เราเตาบะปล่อยโอกาสให้เราเตาบะฉะนั้นการถือการนำหมาด5เวลาเป็นฟัรดูเป็นวาญิบประการต่อมาเป้าหมายของการละหมาดคืออะไรครับอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะชัยวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดเนี่ยห้ามหรือยับยั้งเรื่องของฟาชานี่ก็คือความลามกจกกระเปดไอ้ลามกพอเข้าใจไอ้คำว่าจกกระเปดคืออะไรไม่ทราบมันมาภาษาเขาอย่างนั้นวันมุ้งกับสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีทั้งหลายพอถึงฟาชานี่พี่น้องน่าตกใจนะครับปู่กับลูกจะเรียกไงคนที่เป็นปู่แล้วก็เป็นพ่อข่มขืนหลานสองคนเนี่ยข่มขืนหลานตัวเองหายนะมะสังคมเราลูกข่มขืนแม่พ่อข่มขืนลูกสาวผมไม่รู้ว่าในสังคมมุสลิมมีหรือไม่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมวันฟะชาความลามกทั้งหลายนั้นอินนัสศอลาตะการละหมาดยับยั้งหมดเลยนี่คือข้อดีของการละหมาดพี่น้องผมไม่เคยเห็นคนนมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตนี่ไม่เคยเห็นคนละหมาดไม่ถือศีลอดเนี่ยไม่เคยเห็นแต่เจอคนถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดมีไหมเยอะนะบางคนนี่รอมฎอนเข้ามากลางเดือนแล้วทำไมไม่บวชร่างกายแข็งแรงอ๋อยังไม่เห็นเดือนโหยวะเขาเห็นกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องทำไมไม่ถือศีลอดโรคกระเพาะเอาละจะยังไงก็ช่างพอถึงพอละหมาดพอคนละหมาดเนี่ยถือศีลอดด้วยแต่คนบางคนถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดแสดงว่าการละหมาดเนี่ยอิมาดุดดีนหมายถึงว่าเสาของศาสนาได้ละหมาดอย่างเดียวได้อย่างอื่นด้วยเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยพอกินเหล้าเนี่ยฆ่าคนได้ใช่ป่ะข่มขืนผู้หญิงได้กินเหล้าอย่างเดียวได้หมดเลยพอเราละหมาดยับยั้งความชั่วทั้งหลายฉะนั้นคนละหมาดจึงมีภูมิคุ้มกันมากกว่าจะเอาความชั่วไปตรงไหนตื่นเช้ามาซุบฮ์ละหมาดเสร็จพอไปที่ทำงานบ่ายต้องละหมาดอีกแล้วเย็นจะกลับบ้านละหมาดอีกแล้วค่ำมาถึงบ้านละหมาดอีกพอดึกอิชาปิดเช้ามาซุบฮ์ต่อโอกาสที่ไปทำชั่วถ้าทำชั่วก็ต้องคิดว่าเออเราละหมาดอยู่ผมเคยเห็นพี่น้องของเราพวกสลบันแต่งตัวออกมาจากมัสยิดชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับพอเขาออกจากมัสยิดปรับนั่นแหละก็
ไปคุตบาที่อาติกเนี่ยขับรถออกมาก็เจอคนพวกสลบันกำลังเลือกหวยเบอร์อยู่หวยลอตเตอรี่สลบันสวยนะแสดงว่าการละหมาดวันศุกร์สักครู่นี้ห้ามความชั่วไหมนั่นแหละไม่ถึงเป้าหมายของการละหมาดละหมาดได้ภาพได้รูปภาพลักษณ์ภาพภายนอกเหมือนเสือกระดาษไม่มีใครกลัวแต่พอละหมาดต้องยับยั้งความชั่วอย่างที่ว่าไม่หวยไม่เอาเลยพี่น้องท่านหนึ่งโทรมาบอกอาจารย์ครับผมถูกหวยทำยังไงผมก็เนียนๆถูกหวยเท่าไหร่3ล้านผู้ชายผมบอกว่าหวยลอตเตอรี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่มือฉีกผมบอกให้ฉีกเสียงก็เงียบไปแล้วก็มันก็มีเสียงหลังจากเงียบไปพักนึงก็มีเสียงพูดขึ้นว่าจริงหวอคิดอยู่ฉีก3ล้านน่ะนี่ระหว่างอีหม่านนะมันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอีหม่านสัจธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมระหว่างฮาลาลกับฮารอม3ล้านจะฉีกไหมผมบอกผิดตั้งแต่บังไปซื้อแล้วซื้อเสร็จยังไม่หนำใจเอามาตรวจอีกเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วนี่ต้องจะขึ้นเงินมาถามว่าตกลงได้ไหมแล้วก็ตอบเห็นไหม30ล้านที่เขาแย่งกันใครเป็นเจ้าของสัจธรรมก็คือสัจธรรมของจริงก็คือของจริงนี่ก็ว่ากันไปดุนยาเนี่ยมันมาตามันมีความสวยงามพี่น้องของฮารอมมันสวยงามเสมอแต่การละหมาดจะยับยั้งสิ่งเหล่านี้นี่คือเป้าหมายของการละหมาดประเด็นต่อมาโทษและบาปต่างๆของคนที่ทิ้งละหมาดมีอะไรบ้างข้อที่1เคลียร์ตัวเองแล้วยังว่าเราเป็นมุสลิมไหมอันนี้ไม่แรงนะเราเนี่ยเป็นมุสลิมไหมกอลาลอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอะฮดุลลซีบัยนานาวะบัยนะฮุมสนธิสัญญาระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ระหว่างเรานะกับพระองค์อัลเลาะห์ก็คืออัศศอลาห์การละหมาดสนธิฉันสัญญานี้ฉีกทิ้งไหมไบนาวะไบนะฮุมระหว่างเรากับพวกเขาพวกใครอ่ะพวกที่ไม่ใช่มุสลิมระหว่างเรากับเขามีสนธิสัญญาหนึ่งก็คืออัศศอลาตุการละหมาดฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟะรอใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดถือว่ากะฟะรอปฏิเสธพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะฟังอันนี้ให้จบนะกาฟัดในที่นี้ไม่ถึงขั้นตกมุรตัดนะทำบาปใหญ่แต่ไม่ถึงขั้นตกมุรตัดมีอุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าจากฮะดีษบทนี้ถึงขั้นตกมุรตัดคนที่ทิ้งละหมาดแต่ว่าในทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือคนที่ทิ้งละหมาดยังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเพราะอะไรเพราะมีฮะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าอินนะอาวะละมายูฮาซับูบิฮิลอับดูยามันกิยามะติมินอามาลิฮีสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามะก็คืออะไรครับการละหมาดเวลาพี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะเนี่ยไม่มีอัลลอฮ์จะไม่สอบสวนอะไรก่อนนอกจากไอนาสลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนอัลลอฮ์ยังไม่ถามว่ามีที่จอดรถเยอะไหมมีรถกี่คันมีอพาร์ตเมนต์กี่หลังกี่ห้องอัลลอฮ์ยังไม่สอบก่อนไอนาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนถ้าเรามีสตางค์เยอะรวยเยอะนับเงินจนกระทั่งลืมเวลาละหมาดคิดแต่เรื่องตัวเลขจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดเรื่องของสตางค์ที่มาอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรถูกสอบที่หลังอย่างแรกคือการละหมาดด้วยกับหะดีษบทนี้ดูนบีว่าต่อฟาอินซอลาฮัตฟากอดอัฟลาฮะวะอันจะฮะถ้าหากการละหมาดผ่านเขาก็จะประสบความสำเร็จในวันนั้นถ้าละหมาดผ่านอย่างเดียวอย่างอื่นผ่านหมดวะอินฟาซาดัตฟากอดเดคอบะวะขอซิรอแต่ถ้าละหมาดไม่ผ่านไม่ละหมาดจนกระทั่งตายทิ้งละหมาดแล้วไม่เตาบะตัวและก็เสียชีวิตนบีบอกว่าเขาจะเป็นผู้ที่ข้อบาวะคอซิรอขาดทุนแน่ๆเดี๋ยวก่อนพี่น้องใจร่มๆนะวันกิยามะช่างบุญช่างบาปใช่ไหมถ้าตาช่างข้างขวานหนัก
เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องถูกสอบสวนนะแต่ถ้าข้างซ้ายหนักแสดงว่าความผิดเราเยอะกว่าความดีเราต้องถูกลงโทษในนรกสุดท้ายหมดบาปก็เข้าสวรรค์แต่วันหนึ่งในวันกิยามะห์เนี่ยมัน 50,000 ปีไหวไหมอย่าได้แม้กระทั่งมองนะครับนบีบอกว่าเด็กทารกเนี่ยเห็นการปะทุไหม้ของนรกหัวงอกเลยเด็กที่อุแวะเพิ่งคลอดมาเนี่ยตกใจสุดขีดจนหัวงอกพี่น้องหามาซิว่าทารกเขาเห็นอะไรไม่มีครับบนโลกดุนยานี่แต่นบีเปรียบเทียบว่ากิยามะห์เนี่ยเห็นแค่ไฟมันปะทุอยู่ในวันกิยามะห์เด็กทารกเนี่ยถึงตกใจกระทั่งหัวงอกคนตั้งครรภ์แท้งลูกเลยนี่ได้ยินเสียงเฉยๆนะครับนบีบอกว่าเสียงปะทุของไฟนรกเนี่ยห่าง100ปียังได้ยินพี่น้องอยู่ตรงนี้กี่กิโลครับถึงถนนใหญ่ได้ยินเสียงรถไหมแค่นี้ยังไม่ได้ยินแล้วไฟนรกเนี่ยเดินทาง100ปีกว่าจะถึงจากที่เรายืนกับเดินทาง100ปีเราเดินทางไปอเมริกาเนี่ยไม่ถึง100ปีนะอเมริการะเบิดนี่เรายังไม่ได้ยินแต่ไฟนรกเดินทาง100ปีได้ยินเสียงปะทุของมันน่ะขนาดไหนท่านนายกอถูกตัดสินโดนไป3วัน150,000ปีวันเอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกออกห่างแล้วไงต่อฟาอีนินตากอซอมินฟารีดอติฮีถ้าหากว่าการละหมาดฟัดดูของเขาบกพร่องก็ละรอบบุพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าอุนซูรูบอกกับมาลาอิกะห์บอกว่าจงไปดูซิฮัลลิอับดีมินตะตาวุอินไปดูซิว่าบ่าวของฉันคนนี้มีละหมาดซุนนะห์มั้ยฟะยูกัมมิลาบิฮามันตะกอซอมินัลฟารีดะและละหมาดซุนนะห์เนี่ยจะทำให้ละหมาดฟัรดูที่ขาดมาในอดีตเนี่ยสมบูรณ์ซุมมายะกูนไซลูอามาลิฮิอะซาลิกแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเรื่องอื่นเป็นไงล่ะหะดีษบทนี้อุลามาบอกว่าถ้าหากว่าคนทิ้งละหมาดฟัรดูแล้วตกมุรตัดทำไมอัลลอฮ์ให้ดูละหมาดซุนนะห์ฉะนั้นมุสลิมที่เดินอยู่แล้วไม่ละหมาดฟัรดูถามว่าบังทำไมไม่ละหมาดขี้เกียจยังเป็นมุสลิมอยู่ปะเป็นแต่ทำบาปใหญ่แต่ถามบังทำไมไม่ละหมาดอ๋อละหมาดฟัรดูไม่ใช่วาญิบอันนี้ตกมุรตัดเข้าใจนะฉะนั้นต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเพราะนบีพูดไว้แรงมากว่าสนธิสัญญาระหว่างอัลลอฮ์กับคนกาเฟตนั้นคือการละหมาดมาแบ่งขั้นเอาไว้ใครไม่ละหมาดเนี่ยมีลักษณะเหมือนพวกกาฟิรูนพูดง่ายๆแต่ยังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดแต่มีอุลามาฟัตวาว่าตกมุรตัดนั้นมีนะครับถ้าหากว่าคนทิ้งละหมาดฮุกกลมตกมุรตัดโดยยึดทัศนะนี้นอนกับภรรยาไม่ได้แล้วใช่ป่ะเพราะคนละศาสนาถูกไหมให้พี่น้องเข้าใจว่ามีทัศนะตรงนี้เหมือนกันแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือคนที่ทิ้งละหมาดฟัรดูทำบาปใหญ่แต่ยังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเข้าใจนะประเด็นต้องถามว่าที่เราทิ้งละหมาดเคลียร์ไหมว่าเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าประการต่อมาคนที่ทิ้งละหมาดถูกลงโทษในนรกแน่นอนครับอายะอันกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลมุนัสซิรมุดัสซิรขอโทษนะมุดัสซิรนะครับอายะที่47อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าอิลลาอัศฮาบันยามีนคนที่อยู่ข้างขวาคือชาวสวรรค์ฟียันนาตินเขาเนี่ยอยู่ในสวรรค์ยันนาตนี่แปลว่าหลายๆสวรรค์เดี๋ยวก่อนสวรรค์มีกี่ชั้นนะครับฮะประมาณ100อันนี้พูดขึ้นศาลก็ชนะนะเนี่ยประมาณ100ฮะสวรรค์มีกี่ชั้น TikTok เอาแบบแน่ๆฮะมี7มีอ่ะยังได้สวรรค์ทั้งหมดมี100ชั้นพอฟิรดาวเนี่ยชั้นสูงสุดนบีบอกให้ขอดุอาชั้นฟิรดาวนะเพราะอยู่กับนบีกับบรรดาอัมบียะใครอยู่ชั้นนี้ก็จะเห็นนบีอาดัมตั้งแต่สมัยนบีอาดัมถึงนบีมูฮัมหมัดเฟรดดาวขอดุอาบอกยาลอให้อยู่ชั้นเฟรดดาวเฟรดดาวนี่ไม่ใช่โรงแรมนะครับอันนี้ชื่อสวรรค์โรงแรมก็ไปตั้งชั้นเฟรดดาว
พอชั้นนี้เต็มชั้นต่อมาเต็มชั้นต่อมาเพราะอะไรเพราะมุสลิมที่ยังถูกลงโทษในนรกพอหมดบาปก็ค่อยออกมาค่อยออกมาพอนี่เต็มก็มีทั้งหมด100ชั้นความกว้างไม่ต้องถามระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้านี่7ชั้นฟ้าอพอลโลที่ออกไปยานอวกาศที่ออกไปนี่แค่ชั้นฟ้าเดียวยังไปไม่ถึงเลยนะครับยังไปไม่ถึงเลยฟียันนาตินอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาชาวสวรรค์เนี่ยที่อยู่ในสวรรค์ยะตาซาอาลูนเขาถามอานินมุจริมีนคนที่ทำความผิดความเลวที่ถูกลงโทษในไหนครับในนรกมาซาลากากุมฟีสกอร์เป็นสวรรค์เป็นนรกชั้นสกอร์สกอร์นี่หมายถึงว่าไฟลุกท่วมเลยท่วมตัวเลยท่านไปทำอะไรมาอยู่ที่ชั้นนี้ชาวสวรรค์จะถามกอลูคนที่อยู่ในนรกบอกว่าลัมนากุมินัลมุซอลลีนเราไม่ได้ละหมาดกลับไปนะมุดัสซิรนะครับอายะที่47โอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายที่ฉันมาอยู่ชั้นสกอตเนี่ยที่ไฟลุกท่วมตัวเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ละหมาดวะลัมนากุนุตอิมุนมิสกีนวันนี้มีเลี้ยงอาหารป่ะฮะมีไหมวันนี้ใครเลี้ยงนี่ได้ผลบุญมหาศาลแต่คนที่อยู่ในนรกเขาฟ้องกับชาวสวรรค์บอกว่าลัมนากุนุตอิมุนมิสกีนฉันไม่เคยเลี้ยงคนยากจนเลยชารุตอามนบีบอกอาหารที่ไม่อยากแปลเลยนะแต่ต้องแปลเพราะมันใช้ภาษาอื่นไม่ได้นะด้วยความเคารพตออาชารุตอามอาหารที่ชั่วที่สุดที่เลวที่สุดตออามุนวาลีมะอาหารที่เลี้ยงในงานวาลีมะที่เชิญแต่วันนี้ยุนคนรวยและไม่เชิญฟากีรุนไม่เชิญคนจนพี่น้องเวลาแต่งงานลูกสาวลูกชายเชิญคนจนๆใครจนเชิญมาซองไม่ต้องให้เขาเพราะเขาไม่มีตังใส่อยู่แล้วและเราเนี่ยได้แต่งงานอย่าดีใจที่ลูกของเราได้แต่งงานหรือตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้แต่งงานนบีบอกกับท่านซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีบอกว่าเชือดแพะสักตัวหนึ่งก็ยังดีนั่นเศรษฐีนะงั้นงานวะลีมะห์เนี่ยเชิญคนจนๆเราเนี่ยมักจะเชิญคนรวยใช่ป่ะหวังซองใช่ป่ะเสร็จแล้วบางคนนี่ผมนึกว่าไม่มีพี่น้องบอกมีจริงเคลียร์ทุกซองนะครับนิซอนิมะห์นี่เขียนอ๋อนิซอ20เขียนเลยนะ20เดี๋ยวเองบ้างเองแต่งบ้างโอ้โหผมบอกเอางี้ให้แน่จริงเนี่ยวันหลังใส่ซองพลาสติกเลยยื่นมารู้เลยว่าเท่าไหร่เนี่ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอซองเนี่ยเขาเรียกเรื่องสังคมเขาให้ไม่ให้ไม่เป็นไรแต่เราเลี้ยงงานวะลีมะห์ดีใจทำไมอ่ะเลี้ยงเท่าที่เรามีความสามารถเลี้ยงคนได้แค่100คนเชิญแค่100คนอาจารย์มุตตะฟาอยู่เป็นสุขนี่ขอได้ลูกของอาจารย์อิสมินอัมมัดใช่ไหมอาจารย์อิสมินอัมมัดไปวันแต่งเนี่ยอาจารย์มุตตะฟาอาจารย์อิสมินอัมมัดซึ่งเป็นพ่อตาถามว่าพาคนมากี่คนอาจารย์มุตตะฟาบอกพามา20คนอาจารย์อิสมินอัมมัดบอกทำไมพามาเยอะมาเยอะแยะทำไมอ่ะนิกะห์ง่ายซินาก็ยากวันนี้เราทำให้เรื่องนิกามันยากไงซินามันถึงง่ายไงเข้าใจยังแล้วอย่าเอาค่านิยมนะว่าต้องได้มหัศแพงๆถึงจะเป็นที่ล่ำลือในชุมชนเราอย่านะพี่น้องกี่มากน้อยแล้วกี่มากน้อยแล้วเรื่องนี้เรามหัศเนี่ยใครขอเจ้าสาวไม่ใช่พ่อแม่นะครับด้วยความเคารพเจ้าสาวเป็นคนเรียกฝ่ายชายซึ่งตามที่ฝ่ายชายมีความสามารถเอาอาจารย์บางทีเขาคนเศรษฐีเขาเรียกทองคำร้อยน้ำหนักทองคำหนึ่งร้อยอ้าวร้อยบาทเรื่องของเขามีตังค์ให้อะแต่ของเราเนี่ย30,000ยังแย่เลยนะปัจจุบันเนี่ยใช่ป่ะเท่าที่เขามีความสามารถนี่เขาเรียกมหัศสมัยนบีเนี่ยแหวนเหล็กวงเดียวนะครับมีรองเท้า1คู่มีสอนอัลกุรอานให้เป็นมหัศเจ้าเบาสอนกุรอานให้เจ้าสาวอ่านกุรอานได้เป็นมหัศแต่งกันแล้วเนี่ยสอนให้อ่านให้ได้เนี่ยเป็นมหัศ
125บาทอ๋อหลอถูกกระเป็ดอีกใครอ่ะ125นี่ลูกสาวเราถูกกระเป็ดอีกเป็ดยัง300เอามาจากไหน100 500ดิรฮัมเขาตีว่าดิรฮัมละ1สลึงนิกาเนี่ย125แต่ใต้โต๊ะเนี่ย 200,000 เวลาหย่ากันเอา125มาแบ่งนะเอาให้ถูกถ้ายังไม่ดูคูณไม่หลับนอนกันแบ่งครึ่งจากมหัจถ้าหลับนอนกันแล้วเป็นของเจ้าสาวหมดเรานี่มี2ขยักไอ้ที่บอกมหัจคือ125นั้น125คือมหัจไอ้ให้ต่างหากเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่ให้ดีด้วยฉะนั้นให้อาหารกับคนจนๆแต่ฉันไม่ให้นี่มุจริมีนก็คือคนชั่วในนรกพูดกับชาวสวรรค์แบบนี้วะกุนนานะคูดุนนะคูดูมาอัลคออิดีนไม่อยากแปลเลยที่เราอยู่ในนรกก็พวกเราเนี่ยชอบมั่วสุมกันอยู่กับพวกคนไม่ดีอันไหนมีรถแว้นไปอยู่อันไหนมีน้ำท่อมยาเสพติดไปนั่งร่วมสังคมมุสลิมเยอะไหมสมัยก่อนมี4 คูณ 100อันนี้8 คูณ 100มีน้ำดำจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีใบกระท่อมมีอะไรนะไอ้ขวดอะไอ้ยากันยุงเอามาตำโอ้โหขอโทษสุนัขยังไม่กินเลยนะครับนี่มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาล่าสุดนี่อันนี้แบบล่าสุดก็คือหลอดยาวอะหลอดเนี่ยเนี่ยหลอดไฟอะทำให้แตกแล้วเอาผงข้างในเนี่ยมาผสมพวกเรามักจะมั่วสุมกันอยู่อย่างนี้บรรยายแบบนี้ไม่มานั่งฟังไปอยู่มั่วสุมพี่น้องบอกลูกสาวลูกชายเดี๋ยวนี้ลูกสาวผู้หญิงก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับบางทีผู้หญิงชวนผู้ชายทำซีนาด้วยซ้ำในยุคปัจจุบันเนี่ยซีนาเนี่ยง่ายเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกะทิยังซื้อหายากที่นี่มีไหมฮะก๋วยเตี๋ยวกะทิวันหลังย่องมากินแต่ซีนาเนี่ยง่ายอยู่ตรงไหนก็ได้วะกุนนานุกัซซิบูบิยอมิดดีนเราปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนมุสลิมที่ไม่เคยคิดถึงการลงโทษขอโทษคิดบัญชีในวันกิยามะห์ลืมไปว่าถ้าเราทิ้งละหมาดอัลลอฮ์จะกางบัญชีถ้าเราขโมยถ้าเราเล่นการพนันทำซินากินดอกเบี้ยอัลลอฮ์จะกางบัญชีในวันตัดสินเยามิดดีนคือวันแห่งการสอบสวนเราปฏิเสธเราลืมไม่สนใจจนกระทั่งฮัตตาอาตานันยากีนจนกระทั่งความตายมาถึงเราแก่ๆก่อนค่อยเข้าสุเหร่าใครบอกว่าแก่แล้วจะเข้าสุเหร่าไม่ถึงแก่ก็ตายก่อนยังไม่ทันแก่เลยอัลไซเมอร์พี่น้องอย่าประมาทนะชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอายันมาหาเราเมื่อไหร่นี่สำคัญมากนะครับฮัตตาอาตานันยากีนเราเพิกเฉยนั่งมั่วสุมอยู่ไม่สนใจเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนมีผู้สูงอายุไม่เฉพาะผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะผู้ชายทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นต้องมีอิสลามวันนี้ใครไม่มีอิสลามวัยรุ่นคนไหนไม่มีอิสลามหายนะครับเอาตัวไม่รอดล่าสุดเจ้าของเรือยอทนะขอโทษฆ่าตัวตายใช่ไหมได้ข่าวไหมรวยล้นฟ้าหน้าตาก็ดีหมดไม่มีอะไรขาดแล้วไม่ฆ่าตัวตายเอ้าก่อนหน้านี้ผู้หญิงขายและขายของทาง Facebook โดดตึกดอกคอนโดตายหน้าตาสะสวยเงินเยอะแยะทำไมโดดตึกตายแสดงว่าเป้าหมายของชีวิตเขาไม่รู้เลยว่าเขาเดินไปเนี่ยเดินจะไปไหนผมไปอบรมพี่น้องที่เป็นพนักงานของหมอชกรินที่มีคนต่างศาสนามากกว่ามุสลิมผมถามเขาว่ากลับไปบ้านแล้วไปนั่งคิดก่อนนอนเนี่ยหรือนอนแล้วคิดว่ามาเนี่ยมายังไงมาบนโลกเนี้ยเพื่ออะไรแล้วจะไปไหนไปหาคำตอบซึ่งคำตอบอยู่ในอัลกุรอานทั้งสิ้น
ไปดูว่าใครประกาศว่าสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างสวรรค์สร้างนรกไปดูใครประกาศไปดูคัมภีร์ไหนก็ได้ขออัลกุรอานแปลไทย3เล่มนี่ยังติดเขาอยู่ของซาอุดีผมขอมาแล้วเดี๋ยวจะไปให้เขาคนต่างศาสนิกเขาไม่มีหางเรือครับทำบาปกินเหล้ากินเหล้าแล้วใครให้บาปให้บุญเออไปไหนต่อไปไม่ได้สิทธัตถะสอนให้นิพพานนะครับสิทธัตถะไม่ใช่พระเจ้าแต่สิทธัตถะสอนให้คนไปสู่นิพพานเออนั้นเราต้องไปไกลกว่านั้นว่าโลกเนี่ยอยู่ดีๆมันมารวมตัวกันเราอยู่ดีเกิดมาเป็นไปไม่ได้ในตรรกะนู้นฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดถูกลงโทษในนรกแน่นอนถ้าเขาไม่เตาบะก่อนตายหรือความผิดของเขามากกว่าความดีนี่ต้องระวังพี่น้องสอนบอกลูกบอกหลานนมาสำคัญประการต่อมาคนที่ทิ้งละหมาดนบีอาจจะไม่เห็นเขาในวันกิยามะห์ทำไมอะครับฟังฮะดีษก่อนอินนีซะมีอะตุนบียศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอินนาอุมมะตียุดอาวนะยามัลกิยามะตินบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันจะถูกเรียกในวันกิยามะห์เอาใหม่ใจร่มๆเราจะไปรวมตัวที่ไหนครับบ่อน้ำเกาซัรคนที่มีเกียรติในอุมมะห์ของท่านนบีทั้งหมดจะไปรวมอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัรและบางคนนบีตักน้ำยื่นให้ทานดูอานะให้นบียื่นแก้วน้ำให้เราทานแก้วเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมแต่เราจะไปรวมตัวที่นู่นประชาชาติอื่นนบีนู่นนบีบอกบางนบีมาแค่2คน3คนนบีนัวเนี่ยนะครับอายุเนี่ย1,000กว่าปีเผยแผ่950ปีในตัฟซีรกุรอานบอกว่ามีคนตามนบีทัศนะ1บอก80คนอีกทัศนะ1บอก18คนดาวะมา950ปีอะครับนี่นบีแต่นบีมูฮัมหมัดบอกประชาชาติของฉันจะให้เยอะเพื่อไปอวดประชาชาติอื่นฉะนั้นนบีบอกว่าเวลาจะเลือกผู้หญิงคนไหนมาเป็นภรรยาในอนาคตเลือกคนที่มีลูกดกรู้ได้ไงฮะดูเออดูแม่ดูแม่ไม่ได้ดูหางนะดูแม่อ๋อคนนี้โหมีลูก6คน7คนนั่นแหละไปขอรีบไปขอให้มีลูกเยอะอ้าวแล้วยังไงต่อนบีบอกว่าอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยถูกเรียกแล้วว่ากุรรอนมุฮัจญาลีนะมินอาซารินวูดูจะถูกเรียกเนื่องจากมีความขาวอยู่ที่ใบหน้ามือทั้งสองและเท้าทั้งสองอันเนื่องจากอาบน้ำละหมาดฉะนั้นใครไม่ละหมาดเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้อาบน้ำละหมาดอุลามาก็เลยเอาหะดีษบทนี้มาอยู่ในหมวดคนที่ละทิ้งละหมาดว่าอัลลอฮ์นบีจะไม่เห็นเขาในวันกิยามะห์เพราะคนตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งคนสุดท้ายที่สิ้นชีวิตก่อนวันสิ้นโลกพี่น้องคิดดูว่ามันจะกี่ล้าน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 คนน่ะแล้วนบีจำพวกเราได้ปะนบีจะรู้ว่ามุสลิมชุมชนสวนภูอยู่ไหนอ่ะรู้ได้ไงถือป้ายไฟ รู้ได้ไงล่องรอยของการอาบน้ำละหมาดฉะนั้นเวลานบีอาบน้ำละหมาดนบีก็ทำให้ดูว่าเวลาอาบน้ำละหมาดทำไงนี่เช็ดศีรษะอย่างนี้เวลาวันกิยามะห์มันจะได้ถ้าเพียวเพียวเพียวสามเส้นมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับสามเส้นมันจะไม่ค่อยเห็นนี่ทั้งศีรษะแล้วมือของเราก็จะมีรัศมีเท้าจะมีรัศมีนี่คือร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดฉะนั้นคนที่ไม่ได้ละหมาดก็คือคนที่ไม่อาบน้ำละหมาดวันกิยามะห์ระวังตัวไว้ว่านบีจะไม่เลี่ยงเพราะว่าไม่เคลียร์ว่าใช่หรือไม่ใช่ประการต่อมาคนที่ไม่ละหมาดจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกอินนาอาวะละมายูฮาซะบูบิฮิลอับดุยามันกิยามะติมินอัมมาลิฮิศอลาตุฮูยกไปแล้วสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามะห์คือการละหมาดถ้าละหมาดผ่านพี่น้องเราต้องเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนหรือลงโทษในนรกนี่คือสิ่งที่เราต้องการถูกไหม
เมื่อเราไม่ลงนรกเราก็เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกดีสุดก็คือชั้นฟิริดาวตอนสุญูดขอดุอาเยอะๆนะครับให้เข้าสวรรค์ในชั้นฟิริดาวประการต่อมาคนที่ไม่ละหมาดในกุโบสถ์เขาจะไม่มีเพื่อนงงไหมฟังฮะดีษวันนี้เอาฮะดีษซอแฮนะฮะดีษดอแอปไม่เอานะซอแฮนล้วนๆอบูฮุเราะห์เล่าว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลละซีนัฟซีบิยาดิฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์แปลง่ายๆชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนะฮูลายัสมาอูคอฟกอนีอาลิฮิมเวลามัยยิตถูกหย่อนลงไปกบปั๊บขอดุอาเสร็จพวกเราทำไงครับกลับมีใครไม่ไปกอดมายิดอยู่สามีตายภรรยารักเหลือเกินเป็นไงไม่มีภรรยาตายบอกรักเหลือเกินโอ้อยากจะลงไปในกุโบสถ์อ๋อหรอสองวันก็แต่งละ เออกระฟันยังไม่เน่าเลยนะแต่งละไม่มีใครอยู่ในกุโบสถ์เขาก็ถูกสอบสวนในกุโบสถ์มายิดอ่ะนะนบีบอกว่าลายาสมาอุคอฟก็นีอาลีฮิมคนที่เป็นมายิดพวกเราเวลาเสียชีวิตไปเนี่ยเขามาส่งปั๊บเราแต่ยินเสียงรองเท้าของคนที่มาส่งบนข้างบนได้ยินใจหายกันเนาะตอนไหนครับฮีนะอยู่วันลู่น่ะตอนที่เราหมุนตัวกลับมายิดข้างล่างที่ถูกฝังไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงรองเท้าของเราอุลามาก็เลยบอกว่าการใส่รองเท้าเข้าไปในกุโบสถ์เนี่ยเป็นที่อนุญาตด้วยเหตุผลนี้ทีนี้ก็มีอุลามาคนหนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตเหมือนรองเท้าทั่วไปแต่เป็นรองเท้าในสมัยนบีที่เป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าหนังฟาอิงกานะมุมินันถ้าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธากานะติศอลาตุอินดะรอซิฮิการละหมาดจะมาอยู่ที่ศีรษะของเขาแต่มาในรูปแบบไหนวัลลอฮุอาลัมนบีไม่ได้บอกพี่น้องจำได้ไหมที่บอกว่าใครที่อ่านกุรอานใครที่ถือศีลอดการถือศีลอดจะมาขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าลงโทษเขานะคนนี้ถือศีลอดอดเพื่อฉันอย่าล้อคนนี้เขาอ่านฉันขณะอยู่บนโลกดุนยาการถือศีลอดจะมีมาขอต่ออัลลอฮ์แต่เป็นรูปลักษณ์ยังไงวัลลอฮุอาลัมการละหมาดจะมาอยู่ที่ศีรษะของมัยยิตแล้วก่อนพี่น้องเข้าใจใหม่นะว่าไม่ยึดกูโบสใครกูโบสมันนะเพราะว่าที่หนองจอกมีคนหนึ่งน่าจะเป็นหมอไงเขาฉีดยาแล้วเสียชีวิตนะครับเขาจะผูกตรงนี้ก่อนนะแล้วเขาก็ฉีดหมอปะฉีดผงอะนะอาจจะแบบอยากเป็นหมอแหละแต่ว่าแบบยังไม่ให้ยังไม่ได้ก็ฉีดแล้วก็ตายเสร็จญาติเขาบอกว่าให้ไปฝังใกล้ๆกุโบสถ์โตคูเขาเข้าใจผิดเพราะกุโบสถ์ใครกุโบสถ์มันไม่ใช่วันดีคืนดีคานไปหาโตคูขออยู่ด้วยเพราะนบีบอกใครตอบคำถามของมุงการนาเกตได้กุโบสถ์กว้าง70ศอกยาว70ศอกมีอยู่ในวิรุรหูมีรัศมีไมยิดบอกกับมุงการนาเกตบอกว่าปล่อยฉันจะไปอ่ะฉันจะไปอะไรครับอีลาไบตีโอ้บิรุฮุมฉันจะไปบอกกับญาติที่อยู่ที่บ้านบอกว่าป้านอนในกุโบสถ์สบายดีปล่อยฉันเถอะมุงการนาเกตบอกว่านำนอนซะกันเนามาตินอารูสนอนเหมือนตอนคืนแต่งงานในวันคืนแรกอ่ะที่มีความสุขเนี่ยให้นอนอย่างนั้นแสดงว่าไมยิดกลับมายังบ้านเราได้ไหมไม่ได้จะวันศุกร์วันเดือนรอมฎอนจะยังไงไม่ได้แต่เราก็เคยมีเนี่ยเขาบอกว่าบางที่ก็มีตัวอิหมัมบางที่นะก็บอกเนี่ยในวันศุกร์นะมายิดกลับมาบ้านนะทำนะทำอาหารกินนะถามอิหมัมแล้วหลักฐานมีไหมหลักฐานเดียวคืออิหมัมหิวไม่มีเพราะมายิดอยู่ในกุโบสถ์ในอัลลัมบัสซักแล้วไม่กลับมาบนโลกดุนยาเหมือนเราออกมาจากโลกอัลัมบะโลกอัรฮามโลกในครรภ์แล้วมาสู่ดุนยาเราก็ไม่กลับไปหาเข้าไปในครรภ์ของบรรดาอีกแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นส่วนที่บางครั้งเราเห็นว่าป้าของเราตายไปแล้วมายืนหน้าบ้านอันนี้เขาเรียกยินกอรีนยินพาร์ทเนอร์เ
รู้จักยินพาร์ทเนอร์ไหมยินบัดดี้อ่ะพวกเราทุกคนมียินประกบทุกคนนะครับไปไหนไปด้วยเวลามีเรื่องอะไรมันก็ไปบอกจำได้ไหมเวลาพวกหมอศัลยศาสตร์หมอดูหมอเดาอ่ะแหวนไปไหนผัวฉันอยู่ไหนไอ้ยินบัดดี้เนี่ยมันไปบอกยินของผัวคนเนี้ยมันไปบอกว่าอยู่ที่นี่ที่นี่แหวนเพชรอยู่นี่อยู่นี่นี่คือยินบัดดี้ที่มันแปลงมาเป็นอัลลอฮ์ให้มันกับมันคือแปลงเป็นมนุษย์ได้แต่เจ้าตัวมาไหมไม่มาอยู่ในอัลัมบาซักโลกแห่งการเก็บวิญญาณพอเราถูกหย่อนลงไปในกุโบสถ์ตอบคำถามเนี่ยยังไม่ทันตอบเนี่ยนมาดมาอยู่ที่ศีรษะคนที่ทิ้งละหมาดคาดโอกาสนี้อย่างร้ายแรงวะซะกาตุอันยามีนิฮีมีสกาดจ่ายสกาดมาอยู่ด้านขวาวะเศร้ามูอันชิมาลิฮีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่พฤษภาต้นเดือนจะถือละมาอยู่ด้านซ้ายของเราวาเฟรุนคอยรอดทำดีๆเรื่องดีๆเนี่ยจัดบรรยายอะไรนะทำขนมทำอาหารเลี้ยงมาช่วยทำไมมาช่วยเอาเต็นท์มากางใครไม่รู้แหละมีส่วนร่วมตรงนี้เฟรุนคอยรอดความดีแบบนี้อยู่ด้านไหนครับวันมารูฟวันเอซานอิลานาสสุดยอดเลยอะเฟียรุนคอยรอดทำความดีแบบนี้วันมารูฟสิ่งความดีต่างๆวันเอซานเรื่องคุณธรรมต่างๆอิลันนาสที่ทำกับมนุษย์ผู้คนทั้งหลายมินกีบาลีริจลาฮิมาอยู่ตรงเท้าเราวันนี้จัดบรรยายช่วยยกเก้าอี้ผลบุญการงานที่เรายกเก้าอี้มันจะถูกบันทึกด้านขวาแล้วมันจะไปปรากฏตอนที่เราถูกหย่อนอยู่ในกุโบสถ์มาอยู่ตรงเท้าของเราจัดบรรยายศิลปะวัฒนาจัดอัลลาตีที่นี่ชุมชนที่นี่จัดมีงานเอาไปช่วยงานตรงนี้ไปการทำอย่างนี้พี่น้องพวกเราเคยจนไหมเนี่ยงานทุกสาวใช่ไหมเยรุนแล้วเคยจนไหมเออบางทีการแต่งงานช่วงนี้หน้าแต่งงานมหาศาลเลยแล้วเคยจนไหมอัลลอฮ์ให้ริซกีที่หาดใหญ่ร้านเฟอร์นิเจอร์80ล้านหายเกลี้ยงเลยนะดูข่าวไหม80ล้านครับขายเฟอร์นิเจอร์ยาวเหยียดเลยรถเมาเข้ามาชนแล้วเผิดหมดเลย80ล้านดีลีทหายหมดเลย80ล้านบาทหายหมดเลยเจ้าของบอกไม่เป็นไรอภัยให้โอ้โหไอ้คนขับรถมาพี่น้องรู้ไหมครับเจอเจ้าของร้านลงไปกราบอ่ะเขาก็พยุงขึ้นมาเพราะมนุษย์กราบกับมนุษย์ไม่ได้นะเขาไม่ใช่มุสลิมพี่น้องลองดูนะเขาอาจจะบอกว่าถ้าจะให้เขาชดใช้ไม่ต้องหรอกครับเอาเข้าคุกเถอะเพราะ80ล้านไม่มีแน่ๆให้อภัยวันที่ออกมาพี่น้องออกมามีสร้อยคอทองคำ10บาทติดมาด้วยปะแล้ววันนี้มีอะไรฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ต้องใส่ชุดวันเกิดออกมานะมาฟังบรรยายนะใช่ป่ะเพราะพี่น้องออกมาเนี่ยชุดวันเกิดทั้งนั้นไม่มีอะไรวันนี้มีนะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีที่มีรถเอ้าทำใจร่มๆใครจนกว่านบีไหนยกมือหน่อยดินบีเนี่ย2เดือนไม่มีควันไฟพวยพุ่งออกจากบ้านนบีท่านหญิงไอชาบอกใครจนกว่านบี2วันติดต่อกันนะนบีไม่เคยกินอิ่มเลยอบูฮุเราะห์เนี่ยเปิดท้องให้นบีเอาหินผูกหิวไงความหิวเอาหินผูก1ก้อนนบีเปิดให้ดูนบีผูก2ก้อนใครจนกว่านบีเอานบีมีเฟอร์นิเจอร์แค่3ชิ้น1เตียงนอน2ถุงหนังเคยเห็นไหมถุงหนังเขาเชือดแกะเขาก็เลาะหนังออกมาแล้วก็เย็บตากฟอกแล้วก็เย็บแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ไหสองไหไหหนึ่งใส่แป้งไหหนึ่งใส่อินทผลัมวันไหนไม่มีแป้งกินอินทผลัมวันไหนมีวันไหนแป้งไม่มีกินอินทผลัมวันไหนอินทผลัมหมดกินแป้งถ้าไม่มีทั้งคู่อินนีซออิมุนฉันถือศีลอดครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาบอกนบีมาเช้ามาบอกอ้าวท่านหญิงชาวันนี้มีอะไรกินบ้างนบีจ๋าวันนี้ไม่มีอะไรกินนบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าอินนีซออิมุนวันนี้ฉันถือศีลอด
ใครจนกว่านบีวันนี้เราทำอามันทำทุกอย่างมาฟังบรรยายนบีบอกขามาขากลับฟีซาบิลิลลาห์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรามีตาทิพย์ถ้าอัลลอฮ์ให้เราจะเห็นว่าขณะนี้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเอาปีกล้อมพวกเราอยู่แต่เราไม่มีสายตาที่อัลลอฮ์ไม่ให้ถึงขนาดนั้นนี่คือเฟียรุนคอยรอดมันจะมาอยู่ที่เท้าของเราโอ้แก่อย่างนี้ยังไปฟังบรรยายแก่อย่างนี้ยังไปจัดงานบรรยายเอาละแก่ขนาดไหนยังมีลมหายใจอยู่นะ80ล้านหายไปถามว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ป่ะภรรยาเขายังอยู่ลูกเขายังอยู่อัลฮัมดุลิลละห์คนที่คิดได้อย่างนี้คือบรรลุถึงความรู้สึกผมชอบครูแอร์ตอบคำถามหนึ่งมีคนมุสลิมคนหนึ่งบอกครูแอร์อาจารย์ชิมิวิสุทธิปานีแหวนเพชรหนูหายทำยังไงดีเสียใจครูแอร์บอกว่าไม่ต้องเสียใจริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยมีใครขโมยไปได้ไหมแหวนเพชรอาจจะมีคนเอาไปได้มันก็ได้แค่แหวนตรงนั้นแต่ริสกีที่อัลลอฮ์จะให้มานากอซุสมานากอซอสซอดากอตุนมินมาลินใครที่ซอดากออัลลอฮ์ไม่ให้จนและสัญญาของอัลลอฮ์นี่ไม่เคยเป็นหมันนะครับดาวูมารดอกุมบิสซอดากอจงรักษาโรคของพวกท่านโดยการซอดากอใครที่ไม่ค่อยซอดากอเนี่ยเจ็บบ่อยหรือคนที่ขณะเจ็บนบีบอกว่าให้ซอดากอเพราะการซอดากอจะช่วยให้โรคของเราเนี่ยบรรเทาลงฉะนั้นใครที่ไม่ละหมาดในกุโบสถ์ไม่มีเพื่อนอาจารย์ครับเบรกก่อนครับละหมาดก่อนแล้วเราต้องละหมาดใช่ไหมที่นี่ละหมาดใช่ไหมใช่นะแล้วมาทานข้าวฟังบรรยายต่อยินดีนะวันนี้โล่งแล้วนะขอผมขอดุอามาตลอดให้อัลลอฮ์เปิดทางสะดวกให้อัลฮัมดุลิลละห์เครียดตั้งแต่เมื่อคืนผมนี่ที่ลอพานเนี่ย10โมงถึง11โมงขับรถมาที่สินทร3โมงถึง4โมงถึง5โมงถึง4โมงครึ่งแล้วก็มานี่ต่อนะโล่งละอ้าวเดี๋ยวเราละหมาดกันเนาะแล้วก็ยังมีคำถามเนาะที่นี่นะเดี๋ยวตอบให้เนาะนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอ่ะพักละหมาดแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวกินข้าวตอนไหนหลังละหมาดใช่ป่ะเอาแล้วหรือว่ากินเลยอ๋อกินเลยนะที่นี่หิวนะ อ้าวว่าตามที่ประเพณีที่นี่ทำก็แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันดิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เป็นครั้งแรกที่ผมบรรยายทั้งกลางวันและกลางคืน นะครับโอ้ครั้งแรกจริงๆนะอบอุ่นมากนะครับที่นี่สวนพูนี่ผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยนะครับสมัยที่เรียนอยู่ที่อติกก็ยังมาที่นี่นะครับอ้าวคุยกันก่อนนะผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะคงน่าจะมีคำถามเขียนก็ได้เดี๋ยวจะมีไมค์ลอยใครไม่ถนัดเขียนก็เป็นคำถามแห้งใครถนัดพูดก็เป็นคำถามสดนะแล้วก็ถามในประเด็นหรือประเด็นอื่นก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทานข้าวกันนะผมมีอีกเอาแบบสรุปอีก 3-4 หัวข้อสำหรับบาปของคนที่ทิ้งละหมาดประการต่อมาตะกี้เราคุยกันว่าคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยจะไม่มีเพื่อนในกุโบสถ์ประการต่อมาคือลักษณะของเขาเสมือนมุนาฟิกมุนาฟิกก็คือคนที่หน้าไหว้หลังหลอกกับกอกนบีบอกงี้ว่าอินนาอัฟกอลัสซอลาติอัลันมุนาฟิกีนแท้จริงการละหมาดที่หนักอึ้งที่สุดของมุชริของมุนาฟิกศอลาตุลอิชาวะศอลาตุลฟัจรีคือการละหมาดซุบฮ์กับอิชาวะลาวยะละมูนามาฟีฮิมาแม้ว่าเขามีความสำคัญนะสองเวลานี้แม้ว่าเขาจะทำไมครับว่าแล้วฮับบวันคานมาก็ยังให้มาเลยนบีบอกซุบฮ์กับอิชาฉะนั้นการละหมาดสองเวลานี้เป็นลักษณะเป็นการละหมาดที่มูนาฟิก
ไม่ชอบที่สุดไม่ชอบซุบโบนี่กำลังสบายอิชานี่บางคนก็แบบดูทีวีเพลินฉะนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามที่พลาดโอกาสละหมาดซุบโบกับอิชานั่นหมายรวมว่าอัสกอลัสซอลาติอัลมุนาฟิกินมันเป็นความหนักอึ้งของพวกมุนาฟิกเพราะพวกมุนาฟิกเนี่ยอยู่กับสังคมมุสลิมกับนบีถูกไหมฮะแต่ตัวเองไม่ได้ศรัทธาแต่เอาความลับไปบอกกับพวกเองพวกของตัวเองฉะนั้นเวลาละหมาดซุบโบกับอิชาก็ไม่เคยไปก็ไปงั้นๆนบีถึงบอกว่าสองเวลานี้หนักอึ้งของมุนาฟิกอุลามาก็เลยเอาฮะดีษนี้มาบรรจุในเรื่องของบาปหรือโทษของคนที่ทิ้งละหมาดโดยเฉพาะละหมาดซุบโบกับอิชามีลักษณะเหมือนพวกมุนาฟิกหุยอันนี้หนักเลยนะครับนะต้องระวังนิดนึงผมไปพูดเรื่องเกี่ยวกับละหมาดย่อละหมาดรวมพี่น้องเขียนจดหมายน้อยขึ้นมาบอกอาจารย์ครับผมเดินทางละหมาดซุบโบย่อเหลือกี่รอกาตครับโหซุบโบนี่ใจยังจะย่อเลยนะซุบโบเนี่ยเหมือนเดิม4เนี่ยให้เหลือ2ถ้าซุบโบย่อเนี่ยมักริบก็1รอกาตครึ่งอ่ะใช่ไหมลูกกั้วก็ให้สลามขณะลูกกั้วนี่เนี่ยซุบโบยังเนี่ยแต่ว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องรักษานะครับสองเวลานี้ประการต่อมาคนที่ไม่ละหมาดแสดงว่าตัวของเขาร่างกายของเขาไม่สะอาดตามหลักการของอิสลามพี่น้องงงไหมอ่ะดูผมบอกมาคุยเรื่องนี้ผมได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับนี่อาจจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเนาะท่านอบูฮุรเราะห์บอกว่าซามีอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่าอะรออัยตุมเลาอันนานะฮรอนบีบาบิอะฮาดิกุมพวกท่านนี่นบีพูดกับซอฮาบะห์นะพวกท่านคิดเห็นอย่างไรถ้าหากว่าประตูหน้าบ้านของพวกท่านเป็นแม่น้ำเปิดประตูบ้านมาเป็นแม่น้ำดูต่อนะยะกะซิลุฟีฮิกุลละยอมินกุลลิยอมินคอมซันและท่านก็อาบน้ำที่หน้าประตูที่เป็นแม่น้ำเนี่ยวันหนึ่ง5ครั้งมาตะกูนซาลิกะยุบกีมินดารอนีฮีแล้วนบีก็ถามว่าเขาจะสะอาดไหมก็รู้บรรดาซอฮาบะห์ตอบว่าลายุบกีมินดารอนีฮีชัยอาเราซูลทำไมจะไม่สะอาดล่ะเขาต้องสะอาดสิเพราะเขาอาบน้ำหน้าบ้านซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่เนี่ยวันหนึ่งห้าเวลาฟาซาลิกามิสลุสซอลาวาติลคอมซินบีบอกเชกเช่นการละหมาดห้าเวลายัมฮุลลอฮุบิฮินขอต้อยาอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเขาคนที่ไม่ละหมาดนี่ร่างกายเขาสกปรกตามหลักการอิสลามเอาใหม่พี่น้องรู้ไหมว่าพอมีหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดจำได้ไหมที่ผมพูดตอนเย็นเนี่ยว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้เราเห็นนบีจะเห็นเรารัศมีท่านอบูฮุรเราะห์ได้ยินหะดีษบทนี้ท่านอบูฮุรเราะห์สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันว่าเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบให้เลยอบูฮุรเราะห์ได้เลยถึงเกือบถึงต้นแขนทำไมอ่ะรัศมีจะได้ยาวเยอะดูซอฮาบะห์นี่เขาอีหม่านนะครับแต่นบีบอกว่าเวลาเราอาบน้ำละหมาดผาบเล็กต่างๆมันทำไมครับมันจะหลุดคนที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดขณะที่อาบน้ำละหมาดผลบาปที่เราทำอยู่มันจะหลุดออกตาไปดูอะไรที่ไม่ดีมันจะหายไปหมดนี่ใครที่จะลบบาปเล็กๆอาบน้ำละหมาดท่านอิหม่ามชาฟีเคยถูกถามว่าผมอาบน้ำละหมาดแล้วผมใช้ผ้าขุนหนูเช็ดตัวนี่เช็ดที่แขนเขินหน้าที่เปียกน้ำได้ไหมอิหม่ามชาฟีบอกได้แต่ไม่ดีทำไมอ่ะนึกออกยังแขนเนี่ยเปียกน้ำถูกไหมพอเช็ดปุ๊บน้ำมันก็ไม่หยดแสดงว่าผลบาปที่ติดแขนมันก็ไม่หลุดไงแต่ก็ไม่ใช่ว่าหัวเอาน้ำซะท่วมตัวสลัดทีนี่อิหม่ามโอ้อิหม่ามงงเลยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมาแล้วมันก็จะหลุดมืออะไรไปจับอะไรไม่ดีบาปเล็กๆก็จะหลุดนบีบอกเหมือนกันการนมาดวันหนึ่งห้าเวลายัมฮุลลอฮุบิฮินคอต้อยาอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้กับเรา
ฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดฟัรดู5เวลาตัวเขาไม่ลบบาป2ร่างกายยังไม่สะอาดตามหลักการของอิสลามเวลาเรากอดสามีที่ไม่ละหมาดคือกอดคนที่สกปรกเป็นนายิสทางด้านอะไรด้านดีนียะทางด้านศาสนาเขาอาจจะอาบน้ำฟอกสบู่หอมปะแป้งหอมแต่ถ้าเขาไม่ละหมาดเขาสกปรกตามหลักการอิสลามสุดยอดนะครับหะดีษบทนี้อุลามาเลยมาบรรจุว่าคนที่ไม่ละหมาดความผิดหรือโทษของเขาเป็นเยี่ยงนี้ประการต่อมาประการสุดท้ายคนที่ไม่ละหมาดฟัรดูความดีของเขาเป็นโมฆะผมไม่อยากพูดแต่ต้องพูดนะวันนี้ใครไม่มาฟังนี่เสียดายแย่เลยนะครับฟะอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันตารอกัสศอลาตัลอัศรีใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดอัสรนี่เวลาเดียวนะฟากอดฮาบิตออามาลูฮูอามันของเขาถือเป็นโมฆะอันนันนบีศ็อลอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซีตะฟูตุฮูศอลาตุลอัศรีใครก็ตามที่ทำให้ละหมาดอัสรของเขาผ่านเลยไปคือไม่ละหมาดกะอันนามาวูติรออะละฮูวะมาละฮูเท่ากับเขาไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สินเอาอูซบิลามินซาลิกหนักเลยอันนี้นบีบอกว่าซอลาตุนมุสตอละหมาดตรงกลางคือละหมาดอัสรีคนจะเพิกเฉยละหมาดมากที่สุดคืออัสรีนะเพราะละหมาดซุบฮ์ยังอยู่บ้านสมมุติว่าไม่มาสุราแต่ก็ยังอยู่บ้านอิชายังไงก็ยังอยู่บ้านแต่อัสรนี่บางทีเราอยู่แล้วแถวนี้รถติดไหมแสดงว่าที่นี่คนรวยไงรถเยอะรถติดแล้วกว่าจะถึงบ้านถ้าเป็นภรรยาเนี่ยขับสามีกำลังขับรถภรรยายังละหมาดในรถได้นะแต่สามียังเพิ่งละหมาดนะเพราะขับรถอยู่ถ้าจะสลับกับสามภรรยาก็ไม่ว่ากันฉะนั้นคนที่ทิ้งละหมาดโดยเฉพาะอัสรอุลามาเอาหะดีษบทนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของโทษของการทิ้งละหมาดเนื่องจากว่าอามันของเขาฮาบิตออามาลูฮูอามันของเขาเป็นโมฆะทิ้งละหมาดอาซัตอย่างเดียวเวลายืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเวลากลางบัญชีออกมาแล้วมันไม่มีอะไรในบัญชีพี่น้องจะทำหน้ายังไงอะครับแล้วเราจะกลับมาโลกดุนยาได้ปะบอกยาอัลเลาะห์ฉันจะกลับมาโลกดุนยาใหม่คราวนี้จะละหมาดให้หัวพังเลยดุนยาก็สูญสลายไปแล้วฉะนั้นพี่น้องเรื่องละหมาดที่มีความสำคัญที่ผมกล่าวมาตั้งแต่เย็นถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนบีเนี่ยนั่งคุยนะนั่งกินขนมนมเนยกินข้าวพอได้ยินเสียงอาซานนบีลุกขึ้นซอฮาบะห์บอกว่าเสมือนว่านบีเนี่ยไม่รู้จักฉันเลยครั้งหนึ่งเคยบอกกับท่านบิลานอาริยนาบิสละบิลานอาซานนะเข้าเวลาแล้วนะฉันจะอาริยนาบิสละฉันจะพักผ่อนในละหมาดมุสลิมไม่ซีเรียสสิไม่เครียดนะเพราะเรามีการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการละหมาดมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ขอต่อพระองค์งั้นมุสลิมฆ่าตัวตายได้ไงเพราะร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเราจะฆ่าตัวตายไม่ได้อายันยังไม่ถึงเราไปเร่งอายันไม่ได้นึกภาพออกนะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์พระองค์และอิบาดะห์หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครแซงได้เลยเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ต้องหมดเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังต้องละหมาดตราบจนเราอัลไซเมอร์เราไม่รู้เรื่องอันนั้นยกเว้นแล้วก็จนกระทั่งเราเสียชีวิตนั่นแหละไม่ต้องละหมาดมีพี่น้องถามบอกอาจารย์ถ้าอยู่โรงพยาบาลสลบไป5วันต้องกอดอใช้ไหมอุลามาอธิบายเรื่องนี้ซอฮาบะห์เป็นคนฟัตวาด้วยซ้ำนะครับในกรณีที่เรานอนหลับเป็นอันไซหลับนะหลับเป็นเจ้าชายนิทานะขอโทษถ้าเกินจาก3วันฟื้นขึ้นมาไม่ต้องกอดอใช้แต่ถ้าไม่ถึง3วันหรือ3วันฟื้นขึ้นมาวาญิบต้องกอดอใช้ต้องชดใช้อย่างมีใครอ่ะบรรดาดาราต่างๆนี่นอนเป็นเจ้าชายนิทาปี2ปียังไม่ฟื้นถ้าเกิดฟื้นขึ้นมาถ้าเขาเป็นมุสลิมไม่ต้องกอดอใช้ฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จงยำเกรงพระองค์ตราบเท่าที่เรามีความสามารถอิสลามเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอินนัดดีนยุสรุนอิสลามเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากนะครับอ่ะด้วยกับ
เวลาเนาะใครมีคำถามเรียนเชิญใครไม่ประสงค์จะเขียนนี่ยกมือเดี๋ยวมีไมค์ลอยเนาะใครที่เขียนมาแล้วทีมงานยื่นมาให้ผมเลยนะฮะมีไหมครับมีไหมฮะเขียนแล้วยังไม่เขียนหรือใช้ไมค์ลอยก็ได้เนาะผมมีเวลาอีกประมาณ15นาทีโดยประมาณครับขอไมค์ลอยเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องทวนคำถามขอฮุกกลมของละหมาดตะฮัจญุดหน่อยละหมาดตะฮัจญุดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะหลังเริ่มละหมาดตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์เวลาที่ดีที่สุดก็คือเสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณ 3:00 น. 3:30 น.ตื่นใครที่จะสมัครงานใครที่จะสอบเข้ามหาลัยทำจะไปนู่นไปนี่ขอต่ออัลลอฮ์ช่วงนั้นน่ะตื่นขึ้นมาอินชาอัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าของโลกดุนยาช่วงเวลานั้นที่นี่มีไก่ใครเลี้ยงบ้านใครเลี้ยงไก่ได้ยินเสียงไก่นี่แหละตื่นได้เลยสมมุติว่าเราอยากแหมจะไปขอสาวตื่นมาละหมาดอิสติกฟาร์จะไปขอสาวเอาไปขอนางซัมเซียอย่ารอถ้านางซัมเซียเนี่ยดีสำหรับฉันทั้งโลกดุนยาอาเคราะห์แล้วก็ในเรื่องศาสนาขอให้อัลลอฮ์ดลใจให้นางแต่งกับฉันถ้าหากว่านางไม่ดีในสิ่งดังกล่าวขออัลลอฮ์เปลี่ยนคนอื่นแทนมาขอตอนนั้นแหละตอนตะฮัจญุดเนาะผมให้เกียรติคนที่ส่งมาก่อนนะครับโทษของการทำซินาหรือมีอะไรแนะนำเยาวชนไม่ให้ทำซินาไหมโอ้โหนี่พูดวันหลังต้องอีกสักแมตช์นึงเนาะแต่บอกให้ก่อนนะโทษของทำซีนาเนี่ยถ้ายังไม่แต่งงานเป็นโสดอยู่ทำซีนาไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเคี่ยนร้อยทีครับที่มาเลเซียเนี่ยปะเคี่ยนเขาไม่รู้ทำไงเพราะไม่ได้กฎหมายอิสลามเนี่ยปะเขาเอาใช้ก้านกล้วยตีลูกสาวเขาตีไปก็ร้องไปทำซีนานี่ต้องตี100ครั้งนะครับใช้แส้ตีนะฮะแส้ตีนี่โทษของคนที่ยังไม่แต่งงานแต่ทำซินาแต่ถ้าแต่งงานแล้วมีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วแล้วไปทำซินาอันนี้ฝังครึ่งตัวและขว้างด้วยหินจนตายคู่กลมคือตายนะแต่ว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้คิดว่าเรื่องซินาเป็นเรื่องเล็กๆไม่เล็กนะครับเราเลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องเรื่องนี้ต้องหนักๆวันหลังต้องเอาเรื่องนี้คุยสักแมตช์นะฮะที่นี่ลูกเล่นเยอะนะฮะไม่เบานะฮะชุมชนนี้นะฮะสวนภูนะครับก็แนะนำครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเขียนร้อยทีเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคนละ50อ๋อไม่ครับทั้งผู้หญิงผู้คือต่อคนนะครับต่อคนนะเอาใหม่ในกอกับนางขอเนี่ยเป็นโสดทั้งคู่แล้วทั้งคู่เนี่ยมาแต่งกันไอ้ขอโทษมาทำซีนากันพอทำซีนาเนี่ยเขียนคนละ100นะครับคิดคนละ100นี่หนักเลยแต่ว่าบ้านเรานี่ไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามฉะนั้นความผิดก็คือต้องเตาบ้าอย่างมากมายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องทำอามันอย่างเยอะๆเลยเพื่อให้ลบบาปตรงนี้หวังในความโปรดปรานขอร้องเพราะโลกดุนยาเนี่ยไม่โดนกิยามัตโดนภาพบอกนะยกเว้นว่าเรามีความดีมากทำให้เยอะๆตอนนี้เนี่ยซินาเนี่ยโอ้โหพี่น้องไปแต่งงานบางคู่6เดือนคลอดลูกหมายความว่าไงใจเย็นฮะใจเย็นฮะคลอดก่อนกำหนดแสดงว่าซินามาก่อนเราอุตส่าห์ไปนั่งเป็นพยานนะเป็นไงอ่ะเพราะกรณีที่ตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้ขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็นิกาห์เนี่ยถือว่าลูกซินาถูกไหมหลักการของศาสนาเนี่ยอิจมาอุลามาส่วนใหญ่ทั้งหมดเห็นตรงกันหมดเลยว่าให้คลอดลูกก่อนแล้วค่อยนิกาสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคงได้ยินบรรยากาศสมัยก่อนนี่โหถ้าท้องก่อนแต่งเนี่ยเขาลือกันเป็นบางๆเลยนะลือกันเป็นคองๆเลยปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่นะครับนะมันมีก่อนเรื่องซินาอีกพูดคุยก็เป็นซินาทางด้านคำพูดซินาปากซินาตานะแต่ว่าเอาคำถามด้วยกับเวลาเอาตอบตามที่นี่แล้วกันเนาะไปฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมไปได้ไหมทำไมบางทัศนะบอกว่าไปได้แบ่งประเด็นอิหม่ามชะฟีเนี่ยทัศนะของอิหม่ามชะฟีบอกไปได้แต่ต้องไปมุสลิมะห์ที่ไว้ใจเชื่อถือได้
อันเนี้ยเขาไปได้เป็นอะไรครับเป็นทัศนะมีฮะดีษมาประกอบไหมไม่มีแต่นบีบอกว่าลาตุซาฟิรุนมารอะตุอย่าได้สตรีอย่าเดินทางอิลลามาซีมารอมเว้นแต่จะต้องมีมารอมนี่พูดเพียวๆเลยนะไม่เกี่ยวกับวันนะจะเดินทางอย่าว่าไปฮัจญ์เลยครับเดินทางไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปสงขลาไปไหนก็แล้วแต่ยังต้องมีมารอมนับภาษาอะไรกับฮัจญ์ซอฮาบะห์คนหนึ่งมีรายชื่อต้องออกญิฮาดมหานบีนบีครับผมมีรายชื่อต้องออกญิฮาดนบีถามแล้วยังไงซอฮาบะห์คนนี้บอกอ้าวแล้วภรรยาผมไปฮัจญ์แล้วผมต้องทำไงนบีบอกว่าอิริยะกลับไปเป็นมารอมให้กับภรรยาของท่านฉะนั้นการไปฮัจญ์เนี่ยจะต้องมีมารอมสำหรับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่ต้องผู้ชายเนี่ยวาญิบ1ร่างกายแข็งแรง2มีสตางค์3เดินทางการเดินทางปลอดภัยแต่ของผู้หญิงเพิ่มอีก1ข้อต้องมีมารอมมุสลิมคนหนึ่งอาจารย์ถ้าไม่มีมารอมก็ไม่ได้ไปสิถูกทำไมตอนที่พวกเรามีรอบเดือนละหมาดได้ไหมถ้าละหมาดนี่บาปไหมบาปนะครับถ้าละหมาดแสดงว่ามีรอบเดือนไม่ต้องละหมาดถ้าละหมาดถือว่าบาปมุสลิมะไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมถ้าไม่มีมะห์รอมไม่ต้องไปและได้บุญด้วยใจบางคนบอกผมก็บอกอ่ะหามะห์รอมสิบอกอาจารย์50แล้วจะไปหาที่ไหนมองแต่คานผมไปสอนสินธรอบรมเรื่องก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งถามมาจดหมายน้อยถามมาอาจารย์ถ้าอีฉันอายุ70นิกะห์ได้ไหมคะบรรทัดที่2เด็ดกว่าอีกเพิ่งเจอคนที่ใช่งั้นที่นั่งอยู่50อัพนี่ใจเย็นๆใจร่มๆเดี๋ยวมาเองดูอาหนักๆ นะเข้าใจนะทัศนะนิดนึงทัศนะที่บอกว่าไปได้โดยไปกับมุสลิมที่ซิกอเชื่อใจได้เป็นอะไรเป็นทัศนะมีหลักฐานมาไม่มีเข้าใจยังส่วนหลักฐานที่บอกว่าวาญิบต้องไปนี่หลักฐานเพียบเลยแล้วไม่ว่าจะเช็คไหนอะไรตอนในนี้ต้องมีมารอมเอาง่ายๆเวลาพี่น้องเข้าไปในช่องที่เขาจะต่อหม้อเขาอะนะต่อหม้อหรือไงเขาเรียกมอตอมอนะไม่ใช่ตอมอนะตอมอเนี่ยเขาจะถามไอ้น่ะมะห์รอมใช่ปะถ้าไม่มีมะห์รอมอย่าว่าแต่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปเที่ยวซาอุดีไปทำธุรกิจเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่ให้เข้าเพราะไม่มีมะห์รอมเข้าใจเนาะอ่ะบังเขาก็รับผิดชอบไปสิเขารับผิดชอบไปนะไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเนี่ยพี่น้องง่ายๆหลักง่ายๆพี่น้องมีรอบเดือนพี่น้องละหมาดไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละนะส่วนใครจะมาบอกยึดทัศนะก็ว่าไปทัศนะแต่มันไม่มีตัวบทแต่คุยกันให้โล่งนะฮัจญ์ครั้งแรกเป็นอะไรครับเป็นวาญิบเอาให้ถูกไม่มีก็ไม่ต้องไปถ้ามีหลานอะเกนบาเล็กพาไปออกให้ด้วยเออค่อยว่ามันต้องมีสักคนนึงแหละหรือมันอาจจะมีใครหลุดมาขอเราสักคนนึงแหละ เดินทางมาบ้านก็จกเข้ามามาขอหน่อยอะไรเงี้ย ลูกชายไปมัสยิดเป็นประจำแต่มักจะไปหลังจากอิหม่ามตักบีรแล้วกะแรกแล้วเตือนเขาแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเช่นเดิมนะจะแก้ไขอย่างไรข้อที่1เขาอาเกนบาเล็กอย่างนะการที่เขาไปสุราห์นี้อันนี้ข้อดี2บอกกับเขาบอกว่าลูกรู้ไหมว่านบีว่าไงถ้ารู้ถึงความสำคัญของแถวแรกหลังอิหม่ามนะแถวแรกมาเลกะ30คนแย่งมาจดความดีของคนที่อยู่แถวแรกเนี่ยให้คานไปนบีบอกว่าให้คานไปเลยนะเพื่อให้ไปอยู่แถวแรกของผู้หญิงเนี่ยอยู่แถวหลังดีที่สุดผู้ชายแถวแรกดีที่สุดบอกลูกอย่างนี้ลูกรู้ไหมว่าอัลลอฮฺจะพอใจลูกขนาดไหนลูกเป็นบุคคลที่มาเลกาจดว่าลูกอยู่แถวแรกวันที่อัลลอฮ์กางบัญชีออกมาเนี่ยปะมะจะดีใจขนาดไหนเมื่อบัญชีออกมาแบบนี้นะแล้วก็บอกเขาแต่การที่เขาไปสุราห์ดีแล้วอีกนิดเดียวแต่ว่าก็อย่าไปบ่นเขาเยอะแล้วก็ให้รางวัลเขานะชมเขาบ่อยๆนะอีกนิดเดียวลูกนิดเดียวที่สำคัญแล้วปะอยู่ไหนฮะ
ป้าอยู่บ้านดูเขาทรายดูอะไรดูอะไรนะเขาไอ้บัวขาวเหรอป้าเนี่ยพาไปเอาไปตั้งแต่ต้นเลยนะอาจจะเด็กกำพร้าก็ได้ข้อ2ซื้อคูปองจับฉลาก300บาทแต่ได้รางวัลทองคำมา1เส้นทองคำนี้เรารับได้ไหมคะถ้าไม่ได้ต้องเอาไปทำอย่างไรแสดงว่านี่ไปทำมาแล้วใช่ป่ะได้แล้วใช่ไหมมีวัยรุ่นคนโทรมาจานผมไม่ทำซีนาทำไงอ่ะผมก็บอกว่าไอ้ตอนที่จัดทำลงมือทำทำไมไม่โทรมาบอกจะได้วิ่งไปห้ามไอ้นี่แม่ทำแล้วโทรมาอ้าวไม่เป็นไรอ้าวพี่น้องใจร่มๆก่อนการพนันอันนี้เขาเรียกการพนันไหมพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมประกันชีวิตเราทำไม่ได้อะทำไมรู้ไหมอุลมาบอกมันเป็นการพนันไงเราเสียไป 10,000 บาททั้งปีไม่เป็นอะไรเลยบริษัทได้กำไรเราขาดทุนใช่ปะเราให้เขาไป 10,000 บาทอีก2เดือนหลังจากทำประกันชีวิตเข้าห้อง ICU เสียไป 200,000 บาทประกันจ่ายเราได้กำไรประกันขาดทุนอุลามาบอกเป็นการข้อตกลงที่ไม่ยุติธรรมเหมือนเล่นการพนันเสียเขาเรียกสมัยก่อนสอยดาวอ่ะ10บาทได้พัดลมนี่การพนันเสียไป300บาทได้ทองคำหนึ่งเส้นการพนันไหมทำยังไงเอาทองอันนี้เราเอามาแล้วเอาไปขายเสร็จแล้วเจียดออกมา300เงินเราที่เหลือเอาไปทำสาธารณประโยชน์ที่นี่มีโรงพยาบาลรัฐบาลไหมนั่นแหละเอาไปหยอดกล่องเขาซื้อเครื่องฟอกไตอะไรไปหยอดกล่องเหมือนพี่ตูนเขาวิ่งอ่ะเจริญกรุงประชารัฐเนี่ยหยอดกล่องซื้อเครื่องนั้นเอาไปหยอดเลยอันนี้สาธารณประโยชน์แต่เจียดมา300อันนี้เงินต้นเราที่เหลือก็ไปทำสาธารณประโยชน์นะอันนี้ดีนะที่คนถามนี่ถือว่ามีอีหม่านนะครับอ้าวลีลาเยอะนะที่นี่นะฮะนะลีลาเยอะอ่ะมีคำถามอีกไหมครับเหลืออีก 3-4 นาทีครับอ่ะไม่ลอยอ่ะครับครับสารบัญเอาใหม่เนี่ยคือพี่น้องคนอื่นแถวนี้จะได้ยินด้วยไงสุนะเขาออกจากมัสยิดแล้วก็มาเลือกไอ้เยรุนทนใหม่ฮะทวนใหม่จะทำยังไงกับผู้คนที่ไม่ยอมเข้าใจว่าของรัฐบาลน่ะหวยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยมันบาปเหมือนกันเป็นของผิดครับตามหลักการครับไม่ยอมอยู่นั่นแหละบอกว่าช่วยโรงพยาบาลบอกไปบริจาคก็เลยอย่างนี้เนี่ยไม่เอาอีกคือเงี้ยเยรุนถามอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าพวกสลบันออกมาจะละหมาดวันศุกร์แล้วก็ยังไปเลือกหวยเบื่อทำยังไงคนเหล่านี้ไม่ยากครับกุรบันปีนี้ก็พาไปทำกุรบันด้วยดีไหมนะกุรบันปีนี้อีดใหญ่ทำกุรบันเลยเอางี้ถ้าเรารู้จักเนี่ยต้องไปบอกแชร์โหนี่เขาอายุเยอะแล้วนะที่เราเห็นบังแชร์เอาแชร์แล้วกันอันนี้มันฮารอมรัฐบาลเขาบอกว่าลอตเตอรี่นะพี่น้องฟังให้ดีนะลอตเตอรี่คือการพนันเป็นหวยเป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นแสดงว่าเป็นการพนันเขายอมรับแต่อนุญาตรัฐบาลอนุญาตให้เล่นแต่มุสลิมเราไม่อนุญาตฉะนั้นการซื้อหวยลอตเตอรี่เนี่ยไม่อนุญาตให้มุสลิมซื้อเพราะเป็นการพนันเป็นหวยแล้วรายได้ที่ได้มาแชร์ฟังให้ดีนะนี่นบีพูดนะครับบอกว่าละหมุนเนื้อก้อนใดก็ตามเนี่ยมินซั่วตินที่มันเติบโตมาจากของฮารอมอันน่ารู้เอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นเราเนี่ยถูกหวยมาอ่ะ3ล้าน30ล้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อของให้ภรรยาให้ลูกเอาไปใช้ก็ก็เป็นเลือดเป็นเนื้อเอาไปกินไปเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกพ่อไปเล่นม้ามาแทงหวยมาไปทำอะไรที่การพนันมาเสร็จแล้วทำไมเสร็จแล้วก็มาเอาของเนี่ยมาให้ลูกอันนี้คือผลพวงบอกเขานะฮะเยรุนต้องบอกเขาหน้าที่เราบอกแต่ส่วนเขาเลิกหรือไม่เลิกระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่หน้าที่เราบอกไม่ได้ใครเป็นภรรยาเขาฝากภรรยาไปบอกสามีใครเป็นพี่ไปน้องไปอะไรฝากไปบอก
เราต้องช่วยกันอย่างนี้สุดท้ายขอดูอาให้เขานั่นระหว่างความผิดเขากับเราไม่ไปรับบาปเขานะแต่เราเนี่ยเตือนเขาพี่น้องรู้ไหมว่าเราเนี่ยอยู่มากับหวยคนไทยเนี่ยชอบเล่นหวยเราก็เข้าใจว่าหวยเนี่ยหวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อนุญาตไม่ใช่อนุญาตนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนาแล้วแปลกนะบางคนเนี่ยอย่างมานั่งฟังแบบนี้ไม่ค่อยฟังนะฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้ายที่ออกกงล้อที่1หมุนครั้งที่1อะไรก็ไม่รู้แล้วเวลาฟังเนี่ยต้องมีตอมะนีนะนะต้องมีตอมะนีนะนะลูกร้องไห้ก็ไม่ได้นะช่วงนั้นแต่เรื่องเจ้าของหูเนี่ยเรื่องอย่างนี้เราไม่ค่อยฟังทำไมอ่ะวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พูดในอัลกุรอานว่าบรรดากาฟิรีนบอกกับอัลลอฮ์ยังไงยาอัลลอฮ์กุนตูตุรอบาให้ฉันเป็นฝุ่นดินดีกว่าไหมเพราะเห็นการลงโทษในนรกมันรับไม่ได้ไงยาอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นตุรอบเป็นดินดีกว่าเป็นฝุ่นเป็นอนูเป็นอะไรก็ได้ที่จะต้องพ้นจากการลงโทษแต่มันสายไปละวันนี้เนี่ยท่านครูมาถึงตรงนี้มัสยิดได้ยินเสียงเวลา5อาซานมีการเรียนการสอนแต่เรายังไม่เปลี่ยนยังไม่แก้ไขเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยฟังกันทุกวันใช่ไหมล่ะอีกหน่อยก็ถึงคิวเราถูกไหมวันนั้นไปละหมาดนิดเดียวนะกับข้าวก็เยอะด้วยนะฮะวันนั้นไปละหมาดใครนะคุณฟาริดใช่ไหมอายุ45เพิ่งเปลี่ยนแปลงกลับตัวมาช่วยเหลือสังคมอัลลอฮ์เอากลับนะ45เองครับแถวนี้ผมเชื่อเนี่ยเพราะว่ากลางคืนเวลาเคยบรรยายที่นี่กลับเนี่ยมอเตอร์ไซค์แว้นเด็กมุสลิมของเราวันที่คืนวันที่1รอมฎอนเพื่อนกลุ่มหนึ่งของเขาเดินไปสุเหร่าละหมาดตะรอเวียแต่เขาบิดมอเตอร์ไซค์ซึ่งให้ใหม่แต่งอย่างดีบิดใส่น้ำมันเติมถังเต็มถังบิดตั้งแต่ดุนยาถึงอะลัมบาซักไม่รู้ไกลเปล่าไปชนท้าย10ล้อมันจอดอยู่เฉยๆลูกชายคนเดียวด้วยพ่อกับแม่ร้องไห้เป็นจนไม่มีน้ำตานี่คือสิ่งที่เราต้องเอาแล้วศาสนาพี่น้องเรียนอะไรส่งลูกเรียนอะไรก็ลูกเรียนไปเถอะแต่ที่ไม่เรียนไม่ได้คือศาสนาวันนี้ถ้าลูกของเรามีศาสนาเขาอยู่ในหอพักเขาอยู่ในสลัมเขาอยู่ในห้างสินค้าเขาก็ไม่เสียคนแต่ถ้าวันนี้ลูกของเราไม่มีศาสนาให้เขามีเงินเป็นร้อยๆล้านเขาก็หมดสุดท้ายจะเล่าอะไรฟังไปภูเก็ตล่าสุดขายที่ได้ร้อยกว่าล้านที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ปัจจุบันนะคิดดูนะที่ภูเก็ตนะขายที่ได้ร้อยกว่าล้านปัจจุบันเช่าแท็กซี่ขับแท็กซี่ให้ฝรั่งนั่งไปเช่าแท็กซี่มาขับเป็นรถแท็กซี่บ้านเช่าเขาหมดทำไมอ่ะตอนที่มีตังเนี่ยเที่ยวกลางคืนจ่ายวันละแสนสองแสนบางคืนเป็นล้านที่พ่อแม่ที่รักษาเอาไว้ให้ถึงเราสุดท้ายเกี้ยงหลงละดุนยาหมดแล้ววันนี้ยังไม่เข้ามาหาศาสนาด้วยทั้งที่ตัวเองก็ขับแท็กซี่บ้านก็เช่าอยู่มีพี่น้องเล่าให้ฟังว่าไปหมู่บ้านหลังหนึ่งเข้าไปกลับรถเห็นเป็นมุสลิมให้สลามยามอ่ะนะให้สลามยามก็เลยโอ้ดีบังมันนี่เนี่ยรู้ไหมว่าที่นี่ของใครเอาไม่รู้ที่ป้าผมเอาแล้วทำไมนึกเอาแล้วทำไมมาเป็นยามเขาก็ถามอ๋อได้ที่มาป้าก็เอาตังมาตอนนั้นก็มีตังอ่ะขนาดว่าซื้อรถเบนซ์ไล่ควายเข้าคอกอ่ะคือมันเยอะอ่ะตังมันแล้ววันนี้เป็นไงตังหมดมาขอเท่าแก่ว่าขอให้มีงานทำเท่าแก่ก็เอ้าคือจะขออดีตเจ้าของที่อ่ะเนาะให้เป็นยามนี่เราแต่เขาเนี่ยมาจากเมืองจีนนั่งเรือมาเผื่อศืนเผื่อผืนหมอนใบแต่เขาเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของหมู่บ้านแต่อย่างไรก็ตามดุนยาพี่น้องนะให้เราคิดเยอะๆดีใจนะที่มีการบรรยายแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ได้มีหัวข้อเรื่องดีๆให้กับพวกเราเนาะอ่ะหมดเวลาพอดีเกินมา2นาทีเห็นหน้าตาพวกเราแล้วรู้สึกว่าตั้งใจว่าจะกินข้าวแน่ๆนะฮะเรามาอัพด้วยอ่ะไว้แค่นี้เดี๋ยวทานข้าวกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู